ผมเอาระหว่างของเก่าเนี่ยนะของได้รับความนิยมของเก่าที่เป็นพระเครื่องเนี่ยเอามาผสมผสานกับสื่อทันสมัยแล้วให้ท่านได้มีอาชีพรองรับเป็นอาชีพสำรองแล้วในยุคแบบนี้นะครับมันเหมือนเขาผลักเราเข้ามาผมเคยคุยกับคนบางคนนะครับที่เปิดศูนย์พระเนี่ยเราเป็นเพื่อนกันรู้จักเพื่อนที่เป็นศูนย์พระเนี่ยเยอะมากเมื่อก่อนเขาเปิดศูนย์พระอยู่บนห้างเขาขายได้ทุกวันเขาขายได้ทุกวันมีหน้าร้านเดี๋ยวคนไปเดินเช่าเดินซื้อเดินเช่าเดินซื้อก่อนที่โควิดจะมาผมเคยคุยกับเขาบอกว่าทำไมไม่เปิดออนไลน์นะขายออนไลน์สิเขาบอกว่ายังไงฮะเขาบอกว่าไม่เอาเราไม่ถนัดเราอายุมากแล้วให้เด็กๆ เขาทำเถอะเราอย่าไปทำเลยอย่าไปแข่งกับเขาเลยเราอายุมากแล้วก็ขายหน้าร้านไปเขาไม่รู้ว่าหน้าร้านเนี่ยต่อไปมันจะขายไม่ได้มันจะเหมือนโชว์รูมในต่างประเทศหน้าร้านก็เหมือนโชว์รูมนะครับทุกวันนี้ก็เหมือนโชว์รูมวัตถุมงคลต่อไปเนี่ยนะครับหน้าร้านจะเหมือนโชว์รูมนะครับคือเขาไปเดินดูเฉยๆพอเดินดูเขาไม่ซื้อเขากลับไปบ้านเขาถึงเข้าไปดูแคตตาล็อกไปดูอะไรเขาค่อยซื้อไปดูเนื้อหาเขาค่อยซื้อฉะนั้นเนี่ยท่านคิดช้าไปแล้วนะฮะพอโควิดเข้ามาปุ๊บเนี่ยแล้วค่อยมาเปิดออนไลน์ทำออนไลน์มันช้ากว่าเขาไปแล้วฮะมันช้ากว่าเขาไปตั้งหลายก้าวเขาไปแล้วเหมือนวงการสื่อเหมือนกันเหมือนสื่อกระดาษที่ผมอยู่มาเนี่ยผมอยู่หนังสือพิมพ์มาก่อนนะฮะผมก็รู้ว่าเดี๋ยวเนี่ยนะออนไลน์มันเข้ามาเนี่ยนิตยสารพระจะต้องแย่แน่ผมก็เคยพูดกับเจ้าของนิตยสารพระเพราะเป็นเพื่อนกันหลายคนบอกว่าทำไมคุณไม่เปิดออนไลน์สำรองไว้นะเปิด YouTube เปิดเพจเปิดนะครับเว็บไซต์สำรองไว้เพราะว่าวันหนึ่งเนี่ยสื่อกระดาษเนี่ยจะหมดมนต์ขลังเขาไม่เชื่อฮะนะไม่เชื่อก็ยังจะเป็นสื่อกระดาษอยู่นั่นแหละแล้วเป็นยังไงฮะมาเชื่อเอาตอนนี้แล้วการออกตัวมันช้ากว่าเขาไปแล้วตั้งหลายปีฮะนี่คือสิ่งที่เราบอกแล้วนะครับผมไม่เคยกักนะครับแล้วผมไม่เคยไปเรียกว่าแหมปิดบังข้อมูลนะอยากจะทำสักคนเดียวไม่อะครับผมอยากให้ทุกคนเนี่ยนะเดินไปพร้อมกันแล้วมาเป็นทางเลือกให้กับผู้บริโภคคนที่เขาชื่นชอบวัตถุมงคลเขาจะได้มีทางเลือกไปดูกับคนนู้นไปดูกับคนนี้ไปจองกับคนนู้นไปจองกับคนนี้ไปทำกับโรงงานนู้นโรงงานนี้ให้มันมีตัวเลือกไม่ใช่ไปผูกขาดประเทศไทยเนี่ยมันมีปัญหาอย่างหนึ่งเรื่องการผูกขาดนะมันผูกขาดกันมาตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วทุกวันนี้ก็ยังผูกขาดท่านเคยคิดไหมผมก็ยังนั่งคิดนะครับว่าคนในประเทศไทยเนี่ยเขาอยากจะทำหนังสือพิมพ์เนี่ยเยอะแยะมากมายอยากจะทำหนังสือพิมพ์เพราะว่าสื่อหนังสือพิมพ์สามารถเป็นแรงผลักดันและกดดันได้แต่ท่านรู้ไหมว่าสื่อหนังสือพิมพ์เกิดกันไม่ได้เพราะว่าเป็นระบบผูกขาดถ้ามีเล่มนี้ต้องไม่มีเล่มนั้นมีเล่มนั้นต้องไม่มีเล่มนี้นะคือบางทีเนี่ยมันต้องใช้ระบบสายส่งระบบสายส่งซึ่งบางทีมันต้องไปพร้อมกันบ้างแต่สายส่งบอกว่าเล่มนั้นเขาบอกว่าถ้ามีของเขาจะต้องไม่มีเล่มนี้ถ้ามีเล่มนี้จะต้องไม่มีของเขานี่คือระบบการผูกขาดแล้ววงการพระก็เป็นอย่างนี้แล้วก็เริ่มคืบคานมาแล้วนะครับว่าการสร้างพระเริ่มมีปัญหาคืบคานเข้ามาเหมือนกันบอกว่าถ้าคุณขออนุญาตจัดสร้างจะต้องเป็นโรงงานนี้ทำมันเริ่มมีปัญหาเรื่องการผูกขาดแล้วผมบอกว่าอย่างนี้มันก็ไม่อิสระกับคนอื่นเขาสิครับโรงงานมันมีตั้งเยอะแยะมากมายเขาทำงานถูกคอกันถูกใจกันถูกจริตกันแต่เมื่อไปขออนุญาตวัดจัดสร้างวัดบอกว่าต้องโรงงานนี้เท่านั้นโรงงานอื่นไม่ได้ไออย่างนี้ก็ไม่ได้นะครับอย่างนี้มันก็เป็นการผูกขาดเหมือนกันผมไม่อยากให้การผูกขาดเข้ามาอยู่ในวงการพระนะครับ
แล้ววงการพระท่านจะเห็นเรื่องการผูกขาดแล้วมันมีกันมานานแล้วพระบางนะพระเกจิบางรูปก็เริ่มนะก็มีการผูกขาดต้องเป็นเจ้านี้ทำเท่านั้นต้องเจ้านั้นทำเท่านั้นมันก็จะมีการผูกขาดกันแบบนี้แต่ถามว่าการผูกขาดเป็นแบบนี้มันก็อยู่ที่วัดเขาจะพิจารณาหน้าวัดเขาพิจารณาถ้าเกิดว่าเขาทำได้ดีกว่าวัดพิจารณาเขาก็มีสิทธิ์จะทำนะในการผูกขาดแบบนี้ครับนะแบบนี้นั้นผมบอกนะว่านะการผูกขาดอย่าให้มีเลยนะครับอย่าให้มีเลยนะครับนะเรามาแข่งขันกันด้านฝีมือดีกว่าใครมีฝีมือนะย่อมได้รับการยอมรับจากบุคคลทั่วไปแล้วงานมันจะเป็นงานแข่งขันประโยชน์ได้กับใครครับประโยชน์ได้กับผู้บริโภคโดยตรงนี่เราจะเน้นแบบนี้นะครับอ้าวนะมาทักทายกันหน่อยนะครับนะมีบ้างนะครับบางท่านบอกว่าแหมวันนี้มาครูวันนั้นมายิ้มแย้มไม่หรอกครับนะผมทำงานแบบนี้นะครับนะบางทีมันมีเรื่องที่มันต้องนะมีน้ำหนักนะมีเรื่องที่จะต้องซีเรียสบ้างมันก็นะเราต้องสวมบทบาทตรงนั้นนะครับผมบอกว่าเรานะเราต้องเล่นให้ถูกบทนะเราต้องเล่นให้ถูกบทนะครับทุกวันนี้ท่านรู้ไหมนะงานการต่างๆมันยุ่งเพราะเล่นไม่ถูกบทเล่นไม่ถูกบทนะนักสร้างภาพยนตร์เล่นมันทุกตำแหน่งมันเป็นไปไม่ได้บอกว่าสร้างหนังเรื่องนึงบอกว่านะผมเป็นผู้กำกับด้วยผมเป็นตากล้องด้วยนะผมเป็นคนยกฉากด้วยผมเป็นตัวโกงด้วยผมเป็นพระเอกด้วยทั้งเรื่องทำอยู่คนเดียวเป็นหมดทุกหน้าที่มันเป็นไปไม่ได้ครับนะมันเป็นไปไม่ได้ที่คุณจะเป็นในทุกตำแหน่งนะบางอย่างต้องให้คนอื่นเขาฮะตำแหน่งบางอย่างเนี่ยคุณไม่พร้อมคุณก็ต้องให้คนอื่นเขาทำไม่จะมาทำอยู่คนเดียวตำแหน่งเดียวเหมือนกันนะครับโรงงานเนี่ยนะโรงงานในปัจจุบันเนี่ยนะครับสมัยเมื่อก่อนเขาแบ่งงานกันครับนะแบ่งงานการเอาโรงปั๊มนะโรงปั๊มเขาก็พอปั๊มเสร็จนะเขาก็ไปนะไปต่อโค้ดไปลงยานะไปเมื่อก่อนเขามียิงไอ้นี่ด้วยนะยิงเลเซอร์นะต่อโค้ดกับยิงเลเซอร์สมัยเมื่อก่อนเขามีนะตอกตัวเลขเขาก็จะแยกกันไปนะครับนะลงยาก็จะไปอีกโรงงานหนึ่งนะทํากล่องไปอีกโรงงานหนึ่งเดี๋ยวนี้โรงงานฮะเบ็ดเสร็จเด็ดขาดอยู่ในที่เดียวเลยฮะทำทุกอย่างก็กลายเป็นระบบนะระบบจัดเต็มผูกขาดไปที่เดียวนะสำเร็จหมดแหมมองไปแล้วคล้ายอะไรฮะนะคล้ายสะดวกซื้อนะคล้ายสะดวกซื้อนะครับคนที่ตายก็คือชาวบ้านธรรมดาตาดำๆตายหมดฮะถ้าคุณขายหมดทุกอย่างเนี่ยแล้วชาวบ้านเขาจะขายอะไรกันนะนั้นเนี่ยคุณต้องเหลือช่องให้ชาวบ้านเขาขายกันบ้างให้ชาวบ้านเขาทำกันบ้างคือถ้าพูดกันแบบหยาบๆนะคำนี้ท่านเคยได้ยินนะผมก็คิดว่าท่านก็เคยได้ยินนะคุณน่ะถ่ายแล้วให้หมากินบ้างนะถ่ายแล้วให้หมากินบ้างไม่ใช่ถ่ายแล้วหมาก็ไม่ได้กินฮะให้หมากินบ้างนะอย่าไปหวงไว้คนเดียวเลยขนาดถ่ายออกมายังหวงเลยคนน่ะนะบางทีหมาก็ไม่ให้กินนะนี่คือสิ่งที่โบราณเขาพูดนะเขาบอกอ่ะมันเป็นจริงนะไอ้ปัจจุบันเนี่ยเป็นระบบผูกขาดที่กินนะฮะเดี๋ยวก็ท้องแตกเหมือน